วีระพงษ์เหล่าประเสริฐตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงานสังกัดหน่วยสื่อสารองค์กรคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผมได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์กรกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาในฐานะข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงคุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนามหาวิทยาลัยให้ยืนยงเกียรติดำรงก้องปรากฏมีวางวายเกษียณคือเสรีเหมือนนกที่หลุดจากกรงแรกๆอาจจะงงอาจจะหลงไม่รู้ทางไม่ช้าจะปรับตัวบินไปทั่วจวบฟ้าสางแล้วกลับมานอนรังเพราะหมดแรงแอ้งแมงเอ่ยแต่กติกาให้มาจังสีสมใจพ่ออยากแลนลีก็หูสินีไปลีบองได้ฮอด60ปีอำลาหน้าที่น้องพี่จากไกลผู้เฒ่าถอยห่างออกไปผู้น้อยเกิดใหม่ได้มีงานทำเสียใจหลายหลายก็อยากจากไปพ่อดีบำนาญก็น้อยเอานี้สิพ่อได้กี่แน่บ่จักคำมีก็แห้งหลายเหลือพ่อได้ใส่บ่น้อขอทางหลายคนบอกดีใจให้นำหมดเวรหมดกรรมสิได้พักผ่อนอ่อนซ้อนตอนมือเกษียณเพื่อนฝูงแวะเวียนแปรเปลี่ยนหัวใจไหวอ่อนย่านน้ำตาพังตอนเฮานั่งฟังคำอวยพรคิดยากนำคำเอาวอนย่านแข้งขาอ่อนก่อนย้ำคำลาเตรียมอกเตรียมใจตายเป็นตายจังใดต้องสู่หมู่กะยังคงเป็นหมู่ไปมาหาสู่บ่ได้หนีป่านี่หน่อยใส่น้อยค่อยปลดค่อยปล่อยหนี้สินนั่นนาสาธุเด้อบุญเคยทำมาสาใดกะยาให้ได้มาโพบกันอ่อนซ้อนตอนมือเกษียณเพื่อนฝูงแวะเวียนแปรเปลี่ยนหัวใจไหวอ่อนย่านน้ำตาพังตอนเฮานั่งฟังคำอวยพรคิดยากนำคำเอาวอนย่านแข้งขาอ่อนก่อนย้ำคำลาเตรียมอกเตรียมใจตายเป็นตายจังใดต้องสู่หมู่กะยังคงเป็นหมู่ไปมาหาสู่บ่ได้หนีป่านี่หน่อยใส่น้อยค่อยปลดค่อยปล่อยหนี้สินนั่นนาสาธุเด้อบุญเคยทำมาสาใดกะยาให้ได้มาโพบกัน
กษียณคือนับต่อแต่นี้ไปห้ามใครๆมาชี้นิ้วสั่งการผมมียกเว้นก็คือแม่เอวกลมภรรยาผมแค่นั้นพอขอคนเดียว